โอเคนะครับเพิ่งอาบน้ำกันเสร็จนะครับผมก็ตอนนี้9โมงกับครึ่งนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมตอนเช้านะครับก็กินเริ่มต้นด้วยแน่นอนนะครับผมเป็นนูเดโปยละนะครับผมกินทุกวันจนผมจำชื่อได้แล้วเนี่ย จริงๆอันนี้ถ้าเกิดอยากให้อร่อยขึ้นก็คือผสมชาเขียวที่เขาให้มานะเป็นมัทฉะที่ผมกินให้ดูเมื่อวานนะแต่ว่าไม่อะเปลือก แล้วผมลองเทดูมันค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับผมคือกินชามันชัดมากมันชัดจนขมแบบซึ่งชาขมไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับผมชาหวานเนี่ยผิดปกตินะครับหลังที่ผมเริ่มกินหวานเนี่ยผมไม่กินโค้กเลยไม่กินน้ำตาลแอคเซสเข้าไปเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าระบบร่างกายอะไรต่างๆมันดีขึ้น อันนี้รู้สึกได้รู้สึกว่าการหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บรีบเช็ครีบคีรีบไปนะวันนี้ผมต้องไปมหาลัยนะครับผมก็เดี๋ยวผมถ่ายดูว่าผมทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างนะครับจบนะทีนี้ต่อไรซ์โอไรซ่าครับมันเรียกว่าอะไรวะโอไรซ่าเฉยวะจำไม่ได้นะครับ3เม็ด3เม็ดเน้นๆแบบนี้เลยนะครับอ๋อผมกินละเม็ดเขาจะเหมือนเม็ดรวมข้าวอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยครับผมกินละฉันก็กินวิตามินเด็กติดยาแบบเต็มตัวนะครับผมวิตามินครับติดยาแบบว่าบำบัดไม่หายอ่ะบอกกินเยอะอ่ะนี่นะครับไป3 4อย่างงี้นะทุกคนเห็นตัวชิละนะครับผมก็คงไม่เหลือแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมไปกินมื้อเช้าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ไปมอญนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงที่นู่นนะครับผมก็เตรียมอะไรไปเลยนะครับผมจะได้สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะครับผมไปเจอกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับตอนแรกผมมีแผนว่าจะไปมอญแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วนะครับเละเทะไปหมดเลยนะครับผมก็กินตัวบล็อกไขมันนะครับผม2เม็ดเนาะก่อนที่ผมจะไปกินข้าวนะครับ2เม็ดนี้นะครับสาหร่ายนะครับผมนี่นะครับผมอีกประมาณ10นาทีผมไปกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวไปดูผมกินอะไรกันนะครับตอนเช้าเนี่ยผมกินไข่ไปแล้ว5ฟองนะครับเป็นไข่ขาว5ฟองครับหลังจากที่ผมกินพวกแบบซัพพลายเมนต์ตอนเช้านะครับผม5ฟองแล้วก็กินโฮลวีต4แผ่นครับก็วันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการกินคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยนะครับแบบไม่แบบว่าอาจจะลดลงมานะครับผมแล้วก็ตอนเย็นอาจจะไม่กินอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ผมจะมาอธิบายให้ฟังตอนในคลิปด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้บ่าย3นะครับหลังจากกินตัวบล็อกไขมันไปนะครับผมแล้วก็กินกะเพรานะครับผมข้าวไก่เนาะข้าวไก่300กรัมนะครับผมแล้วก็ตัวข้าวอีกไม่แน่ใจว่า200หรือเปล่านะครับผมประมาณผมจริงๆผมจะแพ็คไปกินที่มอนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปละนะครับปึ๊บสักพักนะเผ็ดอยู่เหมือนกันนะผมบอกให้เขาลดเผ็ดแล้วนะเพราะว่าผมกินจำนวนเยอะนะครับนิดนึงนะข้าวเนี่ยผมจะกินไม่หมดนะเพราะว่าแม่เขาตั้งใจใส่ข้าวมาเยอะๆก็คือเท่าที่เราเห็นว่ามันพอดีเลยโอเคนะครับผมเรากินกันหมดแล้วนี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมเกลี้ยงนะครับก็ข้าวเนี่ยก็ไม่ต้องกินหมดก็ได้นะครับเพราะแม่ผมใส่มาให้มันสวยๆเฉยๆนะแบบว่าดูแล้วเท่ากันกับตัวกะเพรานะครับส่วนกะเพราก็กินเละเทะนะครับผมสบายใจได้นะครับเละไปหมดเลยนะครับผมเกลี้ยงนะครับผมก็คือเป็นปกตินะครับเพราะว่า300กรัมก็ต้องกินนะครับเพราะถ้าไม่กินเนี่ยปกติมันจะไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวผมไปเล่นต่อแล้วเดี๋ยวสักพักผมจะกินเวกับตัวข้าวนะครับผมเป็นเม็ดยาข้าวเนาะนะครับก็เจอกันนะครับโอเคนะครับผมระหว่างเรียนเลยก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลา5โมงนะครับผมคือวันนี้เรียนค่อนข้างเยอะนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะลงวิชาน้อยก็จริงนะผมแต่ว่าเรียนเยอะนะครับตอน5โมงนะทั้งงานทั้งเรียนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็มากินเวย์ไอโซเลตกันนะครับผมปึ๊บซองเลยนะครับกินทั้งเวย์ไอโซเลตกินทั้งวิตามินเลยนะครับใส่เข้มๆนะครับอย่างเละเทะนะครับเรียนเละเทะนะละละเร็วมากครับโอ้ผมลืมเปิดหุ่นให้ดูนี่เพราะว่าผมก็ใส่เสื้อตลอดมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเปิดหุ่นให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นอย่างไรบ้างจริงผมออกกำลังกายไปแค่เซตเดียวนะครับผมนี่คือแบบปล่อยอันนี้เลยนะแต่ว่าคือตอนนี้มันตึงๆหน่อยๆนะก็เลยแบบยังมีอาการเมื่อยตัวนี้เล็กๆน้อยครับคือก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วนะครับผมวันนี้นะเพราะว่ามันเริ่มหายแล้วผมเล่นมา2วันแล้วต้องเบ่งกล้ามหน่อยตามแบบเขาเรียกว่าไงครับนักกล้ามเขาเบ่งอย่างเงี้ยเบ่งแล้วข้างหลังหลังผมไม่ได้เล่นแล้วก็เลยแบบจะแบบอาจจะแบบไม่ได้มีกล้ามอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเนาะหมดแต่โชว์กล้ามเลยจิ๊บเริ่มอาจารย์เราก็กินตัวนี้นะเป็นไขมันดีนะเข้าสู่ร่างกาย3เม็ดนะครับติดยาอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะครับคือมันหิวยากมากครับเพราะว่าผมเพิ่งกินมาครับใช่ไหมครับหลายท่านก็เห็นไปกินมาเยอะมันก็เลยแบบมันมีความตึงตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมจะวอล์กคุ้มเลยแต่ว่า
ท้องมันแน่นมากเลยนะเพิ่งกินมันกินนี่มาก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นนะวันนี้ผมคงได้คาร์ดิโออย่างเดียวแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ยกเวทไม่ได้หรอกนะครับโอเคนะครับผมขนาดเวลา 3:30 นะครับผมเพิ่งปั่นงานเสร็จนะครับแล้วกินข้าวเสร็จตอนเย็นนี่ผมกินเป็นแซลมอนนะครับผมโค้ชผมเนี่ยเขาบอกให้กินคาร์บน้อยๆหลังจากแบบเล่นเวทหรือตอนกลางคืนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าก็ผมตามเขาอยู่แล้วนะครับผม อย่าเรียกผมว่าไปนะครับผมลดได้เขาก็ดังนะลดไม่ได้เขาก็ดังกันนะครับผมซึ่งดังกันคนละทางนี่เองนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพอกินคาร์บเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนกับมันมีการย่อยสายเล็กน้อยนะครับให้มันมีแบบว่ามีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนที่มันแบบไปซ่อมแซมร่างกายอะไรพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเธอไม่กินคาร์บเลยอะไรเงี้ยนะครับผมตอนที่แบบตอนเย็นนะตอนเช้ากินตอนบ่ายกินตอนเย็นไม่กินเลยพวกเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ต้องลองดูเพราะว่าแต่ละร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันมีการอะแดปอะไรไม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องลองกินลองดูนะถ้าเกิดว่าผมไม่กินคาร์บตอนนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูอีก2วันสิอะไรเงี้ยนะครับผมว่าถ้าเกิดไม่กินคาร์บตอนเย็นเหมือนกัน2วันตอนมันโอเคมั้ยถ้าเกิดว่าร่างกายยังฟังก์ชันนอลโอเคอยู่นะครับยังไม่รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดคนขาดคาร์บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ากล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยมันดูแบบดูไม่เฟิร์มดูไม่ฟูนะครับผมแล้วก็เวลาทำอะไรดูเหมือนกับมันจะไม่มีแรงเหมือนหายใจไม่ทันนะครับเหมือนกับว่าร่างกายมันจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันนะครับก็ต้องลองเป็นการเทสดูนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่ผมกินตัว Flow FLO ชื่อ FLO วะใช่นะเป็นรสไพเปิลนะผมจำได้แค่เป็นรสไพเปิลปึ๊บอันนี้จะเป็นการล้างลำไส้นะครับผมดีท็อกซ์ลำไส้เนาะเรื่องน้องที่ออกมาเนี่ยผมก็อยากจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าไม่รู้ทุกท่านได้ยินกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปทุกอย่างเนี่ย EP นี้มี EP ที่5เนี่ย EP 1ยังตัดไม่เสร็จเลยนะครับผมก็คนจะตอบก็บ่นแล้วนะว่าพี่เยอะไปนี่นะครับผมออกมานะครับก็เรียกว่ามันก็ออกมาก็ค่อนข้างจะเละเทะเหมือนกันนะครับผมเวลาที่แบบกินไขมันไปนิดหน่อยอะไรพวกนี้มันก็จะออกมานะครับค่อนข้างจะชัดเจนนิดหนึ่งนะครับผมค่อนข้างจะง่ายนะคือเวลาที่ผมเข้าคอร์สที่ผมว่าไปนะครับเวลาที่ผมแบบอยากเข้าน้ำอะไรพวกนี้มันจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่าทรมานแบบอุ้ยไม่ไหวอยากเข้าอะไรมาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันวนท้องเฉยเอ๊ะแล้วเข้าน้ำดีไหมเดี๋ยวเรามันเป็นความรู้สึกผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับเอาเป็นถอดเสื้อผ้าดีกว่าทุกความอันนี้เป็นการเช็คหุ่นไปในตัวนะครับผมก็เปรียบลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมวันแรกอะไรเงี้ยดูว่ามันแตกต่างยังไงนะครับก็ถ้าที่ผมดูมาก็มีนิดหน่อยนะครับผมเริ่มมีคัทเริ่มมีเล็กๆทั้งที่ผมเนี่ยไม่ยังไม่ได้คาร์ดิโอเลยนะครับผมยังไม่ได้เล่นเวทเลยนะครับผมแค่ว่าคุมอาหารแล้วก็กินอันนี้เองนะครับผมแล้วก็น้ำตาลเอ็กเซสไม่กินอะไรพวกนี้นะครับแปลกใจเหมือนกันนะครับผมรู้สึกถึงแบบตอนนี้ผมว่าไม่ได้หิวไม่ได้ฟูนะครับผมผมน่าจะผสมน้ำเยอะไป มันเค็มข้นอย่างที่มันเคยเค็มแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่ลอยครับก็เดี๋ยวเราไปกินไปทีเป็นยาก่อนนอนนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็จะนอนแล้วนะครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วตีสองก็ปรับเวลาลงมาเรื่อยๆนะครับผมพรุ่งนี้ผมมีเรียนตอนเช้านะแล้วก็มีคุยงานตอนบ่ายนะครับ1เม็ดก่อนนอนนะครับผมตัวนี้อ๋อ1 2มี2เม็ดโอเคก็ว่าอยู่นะครับก็จะกินก่อนนอนนะครับผมจากที่ผมลองกินตัวนี้ดูเดี๋ยวผมว่าผมหลับลึกมากนะครับผมลึกขึ้นนี่ก็เป็นหุ่นก่อนนอนของวันนี้นะครับมีการเฟิร์มขึ้นมั้งผมไม่รู้อ่ะน่าจะต้องไปเทียบกับ EP 1ดูนะครับผมตอนนี้มัน EP เท่าไหร่ละ5หรือ6ไม่แน่ใจนะแบบนี้เลยนะครับผมคุณกำลังแบบแอบเฟิร์มๆนะ เดี๋ยวก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างก็จะแบบมีการคาร์ดิโอบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ถ่ายดูนะครับผมทำอะไรบ้างนะครับคืนนี้ก็สวัสดีครับผมคุณไหนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ